MPV สุดหรูหราราคาเล้าใจอย่างแน่นอนใครที่ยังเป็น FC ยังเป็นแฟนคลับของเจ้า20อยู่นะครับวันนี้ Velfy 20อยู่กับผมแล้วบอดี้โครงสร้างสวยเดิมนะครับบอดี้โครงสร้างสวยเดิม 699,000 เป็นไงครับเล้าใจกันไหมราคานี้สภาพอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับดูให้ผมเลือกให้ดูนะครับไม่ใช่ว่าราคานี้แล้วรถจะมีปัญหานะบอดี้ความโครงสร้างโลโก้รีเบลนะครับนี่รถนำเข้าจากญี่ปุ่นก็อาจจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่เอาจริงเขาจะบอกรหัสเครื่องเยอะนะครับเป็นรหัสเครื่อง 2.4 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะจัดมาให้นะครับMPV สุดหรูหราราคาเล้าใจอย่างแน่นอนใครที่ยังเป็น FC ยังเป็นแฟนคลับของเจ้า20อยู่นะครับวันนี้ Velfy 20อยู่กับผมแล้วนะครับเป็นแฟนคลับ MPV หรูหราราคาเล้าใจเจ้าตา2ชั้นนะครับเรียกกันเจ้าตา2ชั้นนะเพราะว่าจะออกมาคู่กันเอาผ่าน Velfy แต่วันนี้ผมได้ Velfy ปี2010นะครับ Velfy ปี2010หรือว่าปี53ที่ราคาตอนนี้ถือว่าเข้าถึงจับต้องได้และที่สำคัญวันนี้คันนี้ไม่ใช่ไฮบริดนะครับอันนี้คือ 2.4 น้ำมันล้วน 2.4 น้ำมันล้วนสีดำสวยๆเอาราคาที่เข้าถึงว้าวๆกันก่อนเลยสนนราคาที่เล้าๆ 699,000 บาทเท่านั้นนะครับจากรถคันละ 3-4 ล้านตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึงล้านนะครับไม่เลยครึ่งล้านมานิดเดียว 699,000 บาทนะเดี๋ยวผมให้ดูสภาพกันก่อนนะเดี๋ยวให้ดูสภาพกันก่อนนะด้วยความที่นะครับด้วยความที่รหัสเครื่องนะครับหรือว่าเครื่องยนต์เนี่ยนะครับหัวใจหลักสำคัญเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่มีใช้ทั่วไปในบ้านเราอยู่แล้วอย่างใช้ในหลักๆเลยใช้ในแคมรี่นะครับในเครื่องยนต์2004นะครับเครื่องยนต์2004เรียบๆนิ่งๆนะครับเป็น2 AZ 2 AZ FE ก็เครื่องแคมรี่ 2.4 ตัวท็อปนั่นเองนะ 2,362 cc 170ม้านะครับพอดิบพอดีพอใช้บอดี้โครงสร้างสวยเดิมนะครับบอดี้โครงสร้างสวยเดิม 699,000 เป็นไงครับเล้าใจกันไหมราคานี้สภาพอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับดูให้ผมเลือกให้ดูนะครับไม่ใช่ว่าราคานี้แล้วรถจะมีปัญหานะบอดี้ความโครงสร้างโลโก้รีเบลนะครับนี่รถนำเข้าจากญี่ปุ่นก็อาจจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่เอาจริงเขาจะบอกรหัสเครื่องเยอะนะครับเป็นรหัสเครื่อง 2.4 นะหรือว่า 2 AZ นะครับตัวนี้เบนซินล้วนไม่ไฮบริดไม่ติดแก๊สนะครับไม่ไฮบริดไม่ติดแก๊สสีดำสวยๆนะเจ้าตา2ชั้น20คันนี้นี่นะครับแม็กนิสัยของรุ่นใหม่มานะแม็กนิสัยของรุ่นใหม่มานะแม็กยางดีดอกเต็มแม็กทูโทนของรุ่นใหม่มาขออภัยฝนตกนะครับไม่ได้เช็ดล้อให้นี่ใส่ของรุ่นใหม่มาตัวนี้สวยตัดแล้วเป็นทูโทนตัดกับสีดำให้ดูมุม45องศาเนี่ยนะครับใจถึงพึ่งได้ไปเซอร์วิสชุดใหญ่มานะครับทั้งช่วงล่างทั้งหมดนะครับช่วงล่างแหลกพวงมาลัยระบบแอร์ต่างๆเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเป็นศิลปินหมอลำชื่อดังนะครับแต่ถ้าเอ่ยชื่อนี่รู้จักเลยแต่ว่าออกสื่อแบบนั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวผิดกฎของหลายช่องนะครับแต่ว่าเราสามารถให้ข้อมูลกันหลังไมค์ได้มาดูที่ความหรูหราภายในนะครับนะนี่ตัวนี้เก็บงานมาให้ใหม่นะครับคอนโซลสวยลายไม้สวยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับสีมันจะซีดมันจะจางอันนี้มีการเก็บงานมาให้ใหม่เป็นตัดเป็นสีเบจสีครีมตัดกับลายไม้สวยงามลงตัวมากนะครับสวยงามลงตัวนะครับจอกล้องถอยชัดเจนนะครับแอร์ดิจิตอลแยกซ้ายขวานะครับเกียร์อัตโนมัติพร้อมโหมด M นะครบหมดฟังก์ชันเหมือนกับตัวเอาผ่าที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับฟังก์ชันภายในเหมือนกันเพราะว่าแตกต่างกันที่ชุดแต่งแล้วก็พาร์ทด้านนอกนะครับแต่ระบบภายในต่างๆเครื่องยนต์ระบบเกียร์ใช้ตัวเดียวกันนะครับมีมัลตินะครับมีคูสคอนโทรลให้เหมือนกันแล้วก็เป็นคีย์เลสพุชสตาร์ทประตูสไลด์ไฟฟ้า2ด้านแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่คือความสะดวกสบายนะครับควบคุมจากรีโมทก็ได้ควบคุมจากประตูมือเปิดก็ได้ควบคุมจากนี่ก็ได้นะครับนะครับพร้อมซันรูฟนะครับ
699นะครับ 699,000 บาทนะและนี่ผมจะให้ดูนิดนึงนะครับรถที่ใช้รักษาไม่รักษาเนี่ยดูง่ายนะครับดูง่ายให้ดูที่แผงประตูนะครับให้ดูที่แผงประตูนะครับถ้าใช้งานไม่รักษาเนี่ยเรียบร้อยแตกกรอบหมดนะครับคือรุ่นนี้ถ้าใช้งานไม่รักษาใช้งานหนักๆจริงๆเนี่ยแตกกรอบหมดไม่เหลือนะครับเป็นเบาะปลอดไฟฟ้าพร้อมเมม3ตำแหน่งหรูหราทั้งคนขับและก็คนนั่งนะครับเพราะรุ่นนี้จดเป็นรอย1นะครับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งก็เป็น VIP เต็มๆนะครับการซื้อขายจดทะเบียนต่อประสงค์ภาษีถูกต้องตามระเบียบไม่ได้มีการดัดแปลงนะครับไฟเรดรูมยังไม่มีแบบ16สีใช้12สีเป็นรุ่นใหม่นะครับแต่ก็จะเป็นสีส้มนะครับนี่ก็จะเป็นแยกนะครับแอร์แยกหน้าหลังเย็นสบายทั่วคันนะครับหรือเปิดรับแสงรับอากาศนี่นะจัดหนักจัดเต็มกันไปสำหรับราคานี้ 699,000 บาทไม่ได้มีกันมาบ่อยๆแล้วสำหรับ MV นะครับ MPV ราคานี้สวยๆจำๆอย่าง Velfy ปี2010หรือว่าปี53รถเซอร์วิสใหญ่มาแล้วไงคือด้วยความที่ด้วยอายุเยอะคันนี้แหละผมบอกเลยว่าจุดด้อยของอันผ่า20หรือ Velfy 20เนี่ยคือชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของแอร์และก็แหลกพวงมาลัยนะครับแอร์และก็แหลกพวงมาลัยซึ่งท่านเจอแน่ๆนะครับถ้าใครใช้รุ่นนี้ไม่เจอให้บอกด้วยซึ่งคันนี้เปลี่ยนมาแล้วนะไม่ได้ซ่อมเปลี่ยนดังนั้นไม่จบนะครับช่วงลงช่วงล่างพวกบูทพวกลูกหมากต่างๆคันนี้รีเซ็ตชุดใหญ่มาให้นะครับระบบเบรกเปลี่ยนใหม่ทั้งเซ็ตภายในก็ต้องสวยดูดีแล้วเพราะว่าพี่ผมเนี่ยเขาไปใช้นะครับที่เป็นศิลปินเนี่ยเขาเบาะแถวหลังเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับต้องท่านเพิ่งเอามาคืนให้ผมคือถอดเก็บไว้ถอดห่อไว้เลยเห็นไหมไม่มีรอยนั่งไม่มีรอยเลยถอดเก็บไว้เพื่อที่จะวางสัมภาระแล้วก็ผู้โดยสารก็สามารถนอนแบบ180เลยนอนเหยียดตรงได้นะนอนเหยียดตรงได้อันนี้เพิ่งเอามาใส่คืนเพราะว่าเวลามีการซื้อขายมีการโอนมันก็จะถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้มีการซื้อขายการโอนเราสามารถที่จะถอดเก็บได้ไม่ได้ผิดระเบียบเพราะว่าเขาไม่เกิน7ที่นั่งอยู่แล้วแต่ถ้าเสริมเบาะเกินผิดนะครับนะ 699,000 เวลไฟราคานี้ช้าไม่ทันนะครับช้าไม่ทันเจ้าตา2ชั้นทั้งท้ายและก็หลังทั้งท้ายและก็หลังสะดวกสบายขึ้นง่ายลงง่ายเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้า2ด้านกว้างขวางแบบนี้ราคาแบบนี้นะครับนะจาก 3-4 ล้านเหลือ 690,000 สนใจอยากจะได้รถ VIP สุดหรูหราราคาสุดคุ้มที่มงคลคารเราจัดมาให้แล้วนะครับโทรปรึกษาสายตรงเรื่องการออกรถที่สศักดา0840369999นะครับ0840369999ราคา 699,000 บาทนะครับชอบถูกใจไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์หรือว่าอยากจะดูรุ่นไหนเป็นพิเศษอยากจะดูราคารุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันได้ฝากไว้อีก1คันสำหรับคันนี้ VIP สวัสดีครับ